ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งนักร้องเสียงมากความสามารถงานก็ดีดีสำหรับนักร้องสาวแอนอ่อนละดีที่ต้องบอกเลยว่ามีคิวงานคอนเสิร์ตร้องเพลงตลอดนั้นลาดยาวทั้งปีเลยก็ว่าล่าสุดทั้งเพจออนออนละดีก็ได้โพสต์ข้อความแจ้งอาการป่วยของเธอว่าประกาศเกี่ยวกับศิลปินเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมาแอนออนละดีก็มีอาการเจ็บคอและก็ไม่สามารถใช้เสียงได้อย่างปกติจึงได้เข้าพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจสอบสาเหตุผลการวินิจฉัยของแพทย์ก็พบว่ามีอาการเส้นเสียงอักเสบเฉียบพลันและก็เห็นควรให้งดใช้เสียงในช่วงนี้ซึ่งต่อมาทางด้านสาวแอนก็ได้โพสต์ข้อความว่าขออภัยกับทางเจ้าภาพและก็เหล่าแฟนคลับด้วยนะคะแอนใช้เสียงหนักมากเกือบจะ2อาทิตย์จนได้ไปพบหมอซึ่งก็ได้ชี้แจงตามขั้นต้นก็คือว่าเส้นเสียงอักเสบจริงๆก็ต้องพักรักษานานจนกว่าเสียงจะหายปกติแต่แอนก็ขอหยุดพักก็คือวันที่4รับเชิญหมอลำใจเกินร้อยอำเภอแก่ดำมหาสารคามและก็ในวันที่5โฟพระนครนครราชสีมาย้ายเป็น13พฤษภาคมนี้ส่วนวันต่างๆก็ยังคงปกติก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแอนจะรักษาตัวเองให้ดีขึ้นให้เร็วที่สุดนะคะ